มันจะมีช่วงเวลาของปีครับที่พี่น้องจะเห็นธงเหลืองเนี่ยปักเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็พอมองลงไปปั๊บก็ปรากฏว่าเป็นอาหารเจครับคำถามก็คือว่าเอ๊คริสเตียนเนี่ยซื้ออาหารเจมากินได้ไหมครับ CGN TVรีวิวนี้เราจะมาดูว่าคริสเตียนกินเจไล่ไหมครับพบกับผมเอกชาติชัยในรีวิวไบเบิลคริสเตียนกินเจไล่ไหมผมเองนะครับโดยส่วนตัวก็เป็นลูกหลานคนจีนคนหนึ่งนะครับก็จึงเข้าใจวัฒนธรรมการกินเจเข้าใจประเพณีการกินเจมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็ก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมเองก็มีส่วนร่วมกับประเพณีการกินเจพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกินเจแล้วก็รู้เหตุผลของการกินเจว่าเป็นการแสดงความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแล้วก็ไม่ต้องการจะเบียดเบียนชีวิตของใครในโลกนี้อันนั้นก็เป็นจุดประสงค์ที่ดีแต่หลังจากที่ผมมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็เกิดคำถามขึ้นในใจผมว่าเออเรายังสามารถเข้าร่วมการกินเจประจำปีได้อยู่ไหมหรือไม่ใช่เทศกาลประจำปีเนี่ยคริสเตียนกินเจได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาตอบคำถามนี้ก่อนว่าเวลาที่เราพูดถึงอาหารเจที่ว่าเนี่ยเรากำลังพูดถึงอาหารเจในลักษณะที่มันเป็นมังสวิรัติก็คือว่าไม่มีเนื้อสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรากำลังพูดถึงอาหารเจที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและจุดประสงค์ด้านศาสนพิธีของการกินเจหลักการของการที่เราจะตัดสินใจในตรงนี้นะครับก็เหมือนกับการที่เราจะตัดสินใจเรื่องการกินอาหารถวายรูปเคารพครับถึงแม้คริสเตียนเราเนี่ยสามารถจะกินอาหารถวายรูปเคารพได้เพราะว่าพระเจ้าของเราใหญ่กว่าพระเจ้าองค์อื่นครับพระเจ้าของเราจึงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงสามารถที่จะกินอาหารทุกอย่างได้ในฐานะที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของมากกว่าคนอื่นเป็นเจ้าของนะครับผมการที่เรากินอาหารถวายรูปเคารพโดยที่ไม่มีใครสะดุดเนี่ยอันที่จริงแล้วจึงเป็นการประกาศด้วยซ้ำไปว่าพระเจ้าของเราเนี่ยใหญ่กว่ารูปเคารพใดๆที่อาจจะมีคนพยายามที่จะนำอาหารนี้ไปนำเสนอกับรูปเคารพเหล่านั้นแต่พระเจ้าของเราเป็นเจ้าของทุกอย่างในทุกที่ทุกแห่งเราจึงสามารถจะกินอาหารในทุกๆที่ทุกๆแห่งได้เพียงแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเมื่อเรากินอาหารเหล่านั้นเข้าไปเนี่ยนะครับมีใครสะดุดไหมมีใครรู้สึกไม่สบายใจไหมอย่างที่พระคัมภีร์ให้แนวทางไว้ใน1โครินธ์บทที่8ข้อที่11ถึง13บอกว่าความรู้ของท่านจะทำให้พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนแอซึ่งพระคริสต์ทรงยอมวายพระชนเพื่อเขาต้องพินาศไปและเมื่อท่านทำผิดต่อพี่น้องเช่นนี้และทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนแอของพวกเขาท่านก็ทำผิดต่อพระคริสต์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาหารวงเล็บจะเจหรือไม่เจก็ตามจะถวายรูปเคารพหรือไม่ถวายก็ตามเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าสะดุดข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์วงเล็บที่มันเกี่ยวกับการถวายรูปเคารพหรือไม่กินเนื้อสัตว์ที่มันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมมาแล้วอีกต่อไปเพื่อว่าจะไม่ทำให้พี่น้องสะดุดคำสำคัญตรงนี้ก็คือว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำให้พี่น้องสะดุดตรงนั้นแหละครับและหลังจากนั้นเราไปเติมในช่องว่างได้เลยว่าอะไรที่เราจะทำหรือไม่ทำสำคัญคืออย่าทำให้ใครสะดุดมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับบอกเราไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อที่23และ24บอกว่าเราทำทุกสิ่งได้หรือจะแทนที่อย่างนี้ก็ได้ครับว่าเรากินทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เราทำทุกสิ่งได้วงเล็บหรือกินทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้นอย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นสรุปก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยคริสเตียนเนี่ยกินอาหารที่ไม่มีเนื้อผสมได้ครับถ้าเราจะเรียกอาหารที่ไม่มีเนื้อผสมว่าเป็นอาหารเจก็คือเรากินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ผสมได้ครับสเต็ปต่อมาเราต้องถามตัวเองว่าเหตุผลที่เรากินเนี่ยเพื่ออะไรถ้าเหตุผลของเราคืออ่ะมันไม่มีทางเลือกในช่วงนี้เนี่ยเขาขายแต่อาหารแบบนี้แล้วมันสะดวกเราก็เลยซื้อกินไม่มีปัญหาครับกินได้ครับหรือเหตุผลต่อมาคือเฮ้ยมันดูดีนะมันน่าอร่อยดีไม่มีปัญหาครับกินได้ครับหรือเหตุผลต่อมาก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะเราสามารถที่จะลดเนื้อสัตว์ลงได้เนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพไม่มีปัญหาครับกินได้ครับแต่ถ้าเหตุผลมันเป็นเรื่องที่ว่าเอ๊ะเราลองกินดูซิว่าเราจะได้รับการอวยพรหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นจากอาหารนี้ที่คนอื่นเขาคาดหวังการอวยพรด้วยเหมือนกันได้หรือไม่อันนี้อย่าไปแตะต้องครับเพราะว่ามันเป็นเหตุผลที่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุผลที่เรากำลังจะพึ่งพาเรียกอำนาจของวิญญาณอื่นที่มามีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้นะครับผมอันที่จริงแล้วนะครับถ้าพูดถึงการลดเนื้อสัตว์หรือว่าจะพูดใช้คำว่าการกินเจนะครับหรือว่าการกินเจที่ไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยพระเจ้าเป็นคนเริ่มก่อนครับเพราะว่าในสวนเอเดนนะครับทั้งอาดัมและเอวาครับกินเจครับถ้าเรากลับไปดูในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่1ที่2เนี่ยเราก็จะพบว่าพระเจ้าทรงสั่งกับอาดัมและเอวาไว้อย่างชัดเจนว่าผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้
ไม่เคยสั่งครับว่าให้ไปกินเนื้อสัตว์ครับตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมามนุษย์เราครับกินพืชมาโดยตลอดครับแล้วก็มีวิถีชีวิตแล้วก็มีร่างกายเนี่ยที่เหมาะสมต่อการกินพืชครับและในพืชเนี่ยก็มีโปรตีนได้นะครับเราสามารถจะรับโปรตีนจากพืชได้ครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เหมือนกับโปรตีนของสัตว์บางชนิดด้วยครับเราเนี่ยครับมาเริ่มกินเนื้อสัตว์เนี่ยก็ปฐมกาลบทที่9นะครับตอนที่โนอาห์ออกมาจากเรือแล้วปรากฏว่าพืชพันธุ์บางอย่างเนี่ยโตไม่ทันพระเจ้าจะทรงอนุญาตให้โนอาห์กินเนื้อสัตว์ได้เพื่อจะเสริมโปรตีนให้กับชีวิตของโนอาห์แต่อย่าลืมนะครับพระเจ้าทรงอนุญาตนะครับไม่ได้บอกว่าส่งเสริมอันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าคริสเตียนห้ามกินเนื้อสัตว์ชนิดใดเลยเพียงแต่เรากำลังทำให้พี่น้องเห็นว่าแทนที่จะไปคิดเรื่องการกินเจอย่างที่คนทั่วไปเขากินเจกันเนี่ยเรามาคิดเรื่องการกินเจอย่างที่พระคัมภีร์เคยสอนไว้ดีกว่าไหมครับถ้าพี่น้องอยากจะกินเจขอให้กินเจด้วยหัวใจที่ระลึกถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงสร้างเรามาให้กินผักเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นแทนที่เราจะไปกินเจแล้วระลึกถึงเทพองค์อื่นหรือว่าระลึกถึงเหตุผลอื่นแล้วทำให้เราไม่สบายใจครั้งต่อไปที่เราหยิบอาหารที่เต็มไปด้วยผักมาเนี่ยเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงออกแบบชีวิตของเรามาให้อยู่กับผักเพื่อเราเองจะได้มีชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ก็น่าจะช่วยทำให้เราได้มีความสบายใจมากขึ้นว่าเรากำลังกลับไปสู่ยุคของพระเจ้าครับไม่ใช่กลับไปสู่อิทธิพลของวิญญาณหนึ่งวิญญาณใดหรือว่าอิทธิพลของพิธีกรรมหนึ่งพิธีกรรมใดครับผมแต่ที่สำคัญครับถ้าเกิดว่าในการกินเจครั้งนั้นเนี่ยมันมีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมันอยู่ในสถานที่ที่อาจจะมีการนมัสการเกิดขึ้นอยู่อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปกินดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีใครมองมาแล้วสะดุดกับสิ่งที่เราทำแล้วเขาไปทำตามแล้วเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเรานมัสการพระหลายองค์หลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเองก็นมัสการพระเจ้าของเขาเหมือนกับที่เขานมัสการพระเจ้าของเขาผ่านทางการกินดังนั้นถ้าเกิดว่าเขากำลังกินเพื่อที่จะนมัสการอยู่เนี่ยเราอย่าไปร่วมวงการกินนั้นเพราะว่านั่นคือการนมัสการผ่านทางการกินแต่ถ้าเขากำลังกินโดยไม่เกี่ยวข้องกับการนมัสการใดๆเรามีเสรีภาพที่จะกินได้ครับพี่น้องอีกคนหนึ่งครับที่เป็นแบบอย่างของการกินเจในพระคัมภีร์ก็คือดาเนียลและก็เพื่อนๆจำได้ไหมครับตอนที่ดาเนียลเนี่ยถูกจับตัวไปอยู่ในอาณาจักรบาบิโลนดาเนียลไม่ต้องการที่จะกินอาหารถวายรูปเคารพซึ่งสำหรับคนยิวในเวลานั้นเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดครับที่จะกินอาหารที่มาจากพระองค์อื่นหรือว่ามีส่วนร่วมกับการกินอาหารในลักษณะที่เป็นการกินเพื่อบูชารูปเคารพดาเนียลงดกินเนื้อสัตว์ในเวลานั้นไม่ใช่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะทำให้ใครสะดุดเกี่ยวกับความเป็นคนที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวของเขาและเขาไม่ต้องการจะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกตะขิดตะขวงใจว่ากำลังนมัสการพระองค์อื่นผ่านทางการกินอาหารนี้อยู่เพราะคนที่เอาอาหารมาเสิร์ฟเนี่ยก็จะบอกว่าอาหารนี้เนื้อนี้มาจากเจ้าองค์นั้นองค์นี้กินสิแล้วจะได้รับการอวยพรจากเจ้าองค์นั้นองค์นี้ถ้าเขาพูดอย่างนี้เราก็งดกินครับเพื่อเราจะไม่ทำให้เขาเข้าใจผิดว่าเราต้องการได้รับการอวยพรจากเนื้อที่เรากินเข้าไปดาเนียลจึงตัดสินใจว่างั้นเอาผักมาให้เรากินเลยครับนั่นนะครับจุดกำเนิดของการกินเจในรูปแบบคริสเตียนนะครับดังนั้นเรื่องนี้ครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับคริสเตียนสามารถจะกินอาหารมังสวิรัตได้ครับพี่น้องแล้วก็อันที่จริงแล้วควรจะกินให้มากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเองก็ได้รับผลกระทบในแง่ลบจากการกินเนื้อสัตว์มามากเหลือเกินคำถามนี้จึงตอบไม่ยากครับว่าคริสเตียนกินเจได้ไหมตอบสั้นๆครับว่าแล้วแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันอยู่ในลักษณะใดแต่ที่แน่ๆคือคริสเตียนควรจะกินผักให้มากยิ่งขึ้นครับผมเป็นไงกันบ้างครับเมื่อเราฟังตรงนี้แล้วรู้สึกอยากจะออกไปกินเนื้อสเต็กหรือว่ารู้สึกอยากจะมากินผักกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าออกแบบชีวิตของเราอย่าลืมครับแชร์คลิปนี้ไปในช่วงเทศกาลนี้ด้วยเพื่อทำให้คนที่ยังสงสัยอยู่คนที่ยังอยากรู้จะได้เข้าใจได้แล้วถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมครับอย่าลืมคอมเมนต์มานี้ด้านล่างได้เลยเพื่อเราจะได้คลายข้อข้องใจให้กับพี่น้องหรือทำเป็นคลิปวิดีโอที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมที่พี่น้องมีข้อสงสัยอยู่ด้วยกันครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเพื่อเราจะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้อีกจาก CGN TV ครับแล้วพบกับผมเอกชาติชัยในรีวิวไบเบิล EP หน้าครับหากพี่น้องคนไหนอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาที่ Facebook CGN TV ไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ